เหตุการณ์ในวันนี้ถือว่าเป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับสำหรับช้างป่าเขาใหญ่ออกมาให้ดูอย่างจุใจนะครับอย่างน้อย3จุดนะครับวันนี้จุดแรกก็คือตรงนี้นะครับใกล้ๆที่ทำการอุทยานกับด้านล่างที่เหวนรกตอนนั้นคือทายคุณเชียงนะครับกับตอนเย็นๆสำหรับการส่องสัตว์ที่ทุ่งหญ้าป่องชมรมเพื่อนนะครับก็มีช้างโขลงก็ลุ้นกันว่าพรุ่งนี้วันแม่อาจจะมีการรวมโขลงกันนะครับเราให้ดูวิดีโอชุดนี้ที่ถ่ายต่อเนื่อง4นาที24วินาทีนะครับดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับช้างโขลงนี้ก็คือแม่สุดใจกับน้องไอรักแม่วันนากับน้องวันดีแล้วก็พี่เมคานะครับแม่พังตัวนี้ตอนนี้ดังในชื่อแม่พังขนมเปี๊ยะนะครับหลังจากโดนคุณตาสุทธิให้ขนมเปี๊ยะไปก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับดูลักษณะเขานะครับน่าจะมีขนมเปี๊ยะจริงๆนะครับวันนี้แล้วก็อี้มาพร้อมขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นน้ำแร่อย่างดีก็เป็นไปได้นะครับพี่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างหนักนะครับท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวเราเข้าใจว่าน่าจะเกินร้อยนะครับมองดูทั้งสองฝั่งนี่ครับยกขาจะขึ้นรถนะครับแต่พี่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ขึ้นนะครับก็พยายามที่จะเดินหน้าขวามือคือเมคานะครับออกมาในแนวป่าแล้วนะครับตรงนี้เป็นเนินนะครับด้านล่างตรงนั้นคือแอ่งกระทะที่ชอบถ่ายรูปกันนะครับดูเมคาดูเหมือนจะตื่นนะครับปล่อยให้แม่พังของเราโชว์เดียวไปก่อนนะครับเมคาไม่ขอยุ่งคงอยากมุ่งแต่เรื่องความรักนะครับดูนะครับเดินมาแล้วนะครับหลังจากรถเจ้าหน้าที่ผ่านไปนะครับเราเห็นอะไรสักอย่างทางขวามือนะครับท่านผู้ชมดูสีขาวๆนะครับด้านหลังของเมคาน่ะนะครับดูว่าจะทำอะไรกันต่ออากาศค่อนข้างจะสลัวแล้วนะครับโชคดีที่เรายังพอถ่ายได้บ้างนะครับยังเห็นตัวว่าช้างคือเป็นช้างนะครับสำหรับช้างป่าโขลงนี้รู้จักกันดีใน2ชื่อนะครับก็คือแก๊งผลไม้กับทีมตลออนะครับแก๊งผลไม้ก็มาจากชอบกินผลไม้ในรถนะครับตลออก็ย่อมาจากตรวจสภาพรถนะครับนี่เมคามาแล้วนะครับได้เชือกมา1เส้นนะครับเข้าใจว่าน่าจะทำเป็นบ่วงบาดไว้ร้อยดวงใจสาวๆนะครับสำหรับเชือกเส้นนี้ถ้าเราเดาไม่ผิดน่าจะมาจากหลังรถของพี่เจ้าหน้าที่นะครับและเชือกเส้นนี้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วนะครับเพื่อนช่างภาพของเราก็อาศัยเชือกเส้นนี้นะครับเคยดึงขึ้นจากลมนี่ครับดูลีลาของเมคานะครับเมคาวันนี้ก็ถือว่าน่ารักในอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้ทะลึ่งตึงตังอยากปังๆแค่เล่นเชือกนะครับนี่ครับน่าจะไปโชว์ที่งานคาวบอยสักแห่งนะครับพรุ่งนี้เราจะไปลุ้นอีกทีนะครับว่าจะมีการโชว์ที่แห่งไหน